สวัสดีครับวันนี้จะมาดูดวงผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2560นะครับหรือผู้ที่เกิดในช่วงเวลา17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนจากทิศทางการโคจรของดาวประจำตัวของคุณที่ไปสถิตในราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นประซึ่งแปลว่าไม่มั่นคงไม่ถาวรทำให้เกิดในเรื่องสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือคงทนได้นะครับทำให้ดาวประจำตัวของคุณนั้นโยกหน้าแก่ลัคนาส่งผลให้คุณนั้นรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความอ่อนไหวหรือว่าใจอ่อนหรือว่าอาจจะต้องไปแบกรับช่วยเหลือคนอื่นนะครับมากขึ้นหรืออาจจะเกิดความวิตกความกังวลในเรื่องของสภาวะรอบข้างและก็อาจจะเกิดในเรื่องของสภาวะการเป็นห่วงในเรื่องของรายได้ในระยะแรกนี้นะครับและจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในระยะหลังและจะมีกำลังขึ้นมาและจะเผชิญกับสิ่งปัญหาต่างๆได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากแรงสนับสนุนของแรงอิทธิพลของดาวคู่สมพลเสริมพลังให้เกิดความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจมากขึ้นจากดาวพฤหัสและกลุ่มกันกับดาวประจำตัวของคุณนะครับจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรกลุ่มกับลัคนาของคุณทำให้คุณนั้นเกิดความดีนะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นเอาชนะแก่อุปสรรคศัตรูได้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนี้โคจรเข้าสู่ภพราศีตุลนั้นเป็นราศีแห่งความเที่ยงธรรมเพราะราศีตุลนั้นครองอยู่ในภพแห่งความยุติธรรมความเที่ยงธรรมนะครับเพราะว่าราศีตุลก็ฟังดูนะครับว่าอาจจะย่อมาจากคำว่าตุลาการก็คือศาลแห่งความยุติธรรมนั่นเองนะครับในสภาวะการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในทิศทางของการโคจรของดาวการเงินของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะสะดุดได้ในระยะแรกและอาจจะหมุนเงินค่อนข้างไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่แต่ในช่วงของกลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วคุณอาจจะค่อยๆดีเป็นตามลำดับแต่ก็อาจจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับและอาจจะเกิดในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากทางบ้านและตัวคุณเองนั้นก็ขยันแสวงหาในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆและจะฟื้นตัวขึ้นมาได้จากการสลับเดือนของดาวการเงินของคุณที่อาจจะหมุนเข้ามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำพอสมควรและอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะได้เงินนั้นเข้ามามากมายหลายช่องทางนะครับทำให้เกิดความมั่นคงได้ส่วนในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ดาวราหูนั้นมีเกณฑ์โคจรที่มาทับในเรือนของการงานของลัคนาราศีตุลนั้นยังคงที่จะต้องคิดตัดสินใจอะไรอย่างรอบคอบนะครับเพราะอาจจะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรืออาจจะไม่ได้คาดคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีทั้งดีและเสียอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับจรดีในช่วงของปีจรเช่นราหูของคุณนั้นเป็นเดชเป็นสีอาจจะได้ยศได้ตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าเกิดใครเป็นกาลกิณีหรือเป็นอุตสาหะอันนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยและต้องบักบั่นก่อนถึงจะได้แต่ดาวราหูนี้นะครับเข้าไปสถิตในเรือนคู่สมพลก็คือดาวจันทร์จะทำให้คุณนั้นอาจจะมีลาภมีผลด้วยนะครับในเรื่องของการงานและสิ่งต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในรูปแบบหนึ่งควรคิดพิจารณาในเรื่องของการงานให้มากๆหรืออาจจะต้องไตร่ตรองในเรื่องของความรอบคอบการป้องกันการผิดพลาดและก็การสอบอาจจะต้องถูกตรวจสอบหรือว่าอาจจะต้องเจอในเรื่องของคดีความได้นะครับเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความผิดพลาดการขัดแย้งในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าดาวราหูนี้มาจากการลงทุนของคุณนั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของคดีความหักหลังผลประโยชน์หรือช่วงถูกช่วงชิงผลประโยชน์จากการลงทุนหรืออาจจะโดนหลอกได้นะครับเพราะว่าดาวราหูนี้มาจากภพปุตตะภพปุตตะคือการลงทุนอาจจะเกิดในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของการลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามอย่างที่
คุณนั้นกำหนดหรือว่ากะเกณฑ์ไว้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับอาจจะดูเหมือนกับทั้งดีและไม่ดีอาจจะตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงคำพยากรณ์ไปในทิศทางใดนะครับจริงๆแล้วคำพยากรณ์ไม่มี100%นะครับมันมีทั้งดีและเสียแต่ที่ผมพูดไปนั้นอันนี้มันเป็นเกณฑ์พื้นโดยรวมนะครับมีทั้งดีและเสียสำหรับในลัคนาชาวราศีตุลนี้นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถบอกเป็นรายบุคคลได้ว่าใครดีใครเสียผมจึงพูดในลักษณะกลางๆแล้วพูดในลักษณะรวมๆนะครับในพื้นชะตาบางคนอาจจะดีอย่างที่ผมพูดไปหรือบางคนอาจจะเสียอย่างที่ผมพูดไปก็ได้เพราะว่าในปีจรของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคุณอาจจะไม่รู้ว่าปีจรของคุณนั้นอยู่ในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เสียนะครับเนื่องจากมันต้องใช้ในเรื่องของการผูกดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของการคำนวณนะครับในเรื่องของวันเกิดเข้ามาร่วมด้วยเขาเรียกว่าทักษะพยากรณ์นะครับถ้าคุณนั้นต้องการดูดวงแบบส่วนตัวก็สามารถติดต่อนะครับได้ส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ทราบนะครับก็ใช้เกณฑ์โดยรวมอย่างที่ผมนั้นได้พูดไปสิ่งที่ดีนั้นก็ควรที่จะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องของการที่ต้านรับหรือว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการที่คุณนั้นอาจจะต้องเจอนะครับก็คือเหมือนกับว่าต้องเตรียมรับกับสิ่งที่ต้องเจออันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของความรักในคลิปต่อไปนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ